ว้าวโอ้ยน่ากินมากมัดดันที่คือไม่มีเม็ดนะคะแกะเม็ดออกหมดแล้วนะคะแล้วเราก็มาจิ้มกับน้ำปลาหวานนะคะหอมมากมะม่วงอร่อยมากถ้าเพื่อนๆสนใจผลไม้แช่อิ่มนะคะสั่งได้ที่โมเลยนะคะจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะที่ร้านนี้นะคะผลไม้แช่อิ่มมีมากกว่า10อย่างเลยค่ะแล้วก็ผลไม้ร้านนี้นะคะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ขันทศกรนะคะไม่ทำร้ายผู้บริโภคค่ะคนท้องทานได้ผู้สูงอายุทานได้นะคะก็คือทานได้ทุกเพศเลยนะคะทุกวัยด้วยค่ะ1ชุดให้พี่เกลือ2อย่างค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆโมก็อยู่ที่เมกะบางนานะคะอยู่ที่ชั้น1นะคะติดกับธนาคารเลยค่ะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่งานเมกะคัลเลอร์ฟู้ดมาร์เก็ตค่ะอันนี้ชีสล้วนแล้วก็ใส่แป้งแป้งอะไรเหนียวๆอะคะเนี่ยอันนี้เป็นแป้งผสมแบบสูตรพิเศษอ๋อผสมสูตรพิเศษค่ะนี่จะประมาณนี้นะคะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะพอแป้งใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะนี่ค่ะนี่อันนี้คุกอะไรคะมันฝรั่งค่ะอ๋อคุกมันฝรั่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปคุกแป้งอีกทีนึงใช่ไหมคะเก็บขนมปังอีกทีนึงค่ะนี่ว้าวน่าทานมากค่ะหอก็จะมีนาฬิกาจับเวลาด้วยนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ไส้อะไรคะชีสไส้กรอกชีสไส้กรอกนะคะหอข้างในนุ่นใส่ไส้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะใส่ไปแล้วจ้าอ๋อค่ะซอสรวมซอสทาโกยากิอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยค่ะอ๋อไม่ใส่ซอสก็ได้นะคะขายเที่ยวแล้วปกติขายอยู่ที่ไหนอะคะปีนี้หน้าร้านอยู่ที่บูดี้ค่ะค่ะพระราม2นะคะราม2อ๋อราม2โอเคค่ะอันนี้งานนี้มีถึงวันที่เท่าไหร่อะคะวันที่15ค่ะ15เลยนะคะ15พฤศจิกายนนะคะก็มาได้ขายทั้งวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมาได้เลยนะนี่ของโมนะน่ากินมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวยงามถ้าหมดงานอีกแล้วเพื่อนๆตามไปกินที่ร้าน2ได้เลยนะคะถ้าซอสอะไรมาเอากลางๆตรงกลางนั่นอะไรคะตรงกลางนั่นอะไรคะซอสรวมค่ะค่ะรวมนะคะมีผงชีสกับผงฮอตแอนด์สไปซี่ค่ะชีสกันเลยนะคะผงฮอตแอนด์สไปซี่กับผงชีสเอาชีสเอาสองอย่างเลยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะแล้วก็ซอสมีมะเขือเทศมีมายองเนสมะกาดเอาหมดเลยหมดเลยค่ะรวมไปเลยค่ะโอเคค่ะแล้วคอนดอกอันไหนขายดีสุดอะคะไส้กรอกชีสล้วนไส้กรอกชีสนะคะโอเคเริ่มจากใส่ผงชีสกับผงฮอตแอนด์สไปซี่นะคะใส่2อันเลยอันนี้มายองเนสนะคะน่ากินจังว้าวมะเขือเทศจ้าขับ
บาทใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะโมสั่งอันละ69ก็79นะคะคิดเงินด้วยเดี๋ยวเรากินกันเลยนะคะคอนดอกเพิ่งกินครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยข้างในเป็นชีสแบบนุ่มๆหอมๆนะคะไม่มีรสชาติเลยแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นแบบมันฝรั่งนะคะแล้วก็มันอร่อยที่รสชาติตรงซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป้งเขาก็แบบว่าไม่เค็มนะคะก็คือว่าพอกินกับซอสเนี่ยมันเข้ากันพอดีเลยค่ะอร่อยเลยอ่ะเนี่ยตรงกลางควันขึ้นอยู่เลยอ่ะมันฝรั่งอร่อยจังเลยอ่ะสนุกกับการได้แบบยืดชีสนะคะแล้วก็มีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวค่ะที่เป็นมันฝรั่งอ่ะชอบเลยอ่ะกินครั้งแรกเรารู้สึกสนุกแล้วก็ชอบนะคะโอเคค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเพื่อนเลย